ี่ดีทายุไว้ใจกัญญาไหมคะถ้าไว้ใจกัญญาจะช่วยแก้ปัญหานี้เองกัญญาจะทำยังไงอย่าเพิ่งถามกัญญาตอนนี้เลยค่ะกัญญาไม่อยากเห็นหน้าแบบนี้หน้าที่มีแต่ความกังวลกัญญาอยากเห็นหน้าที่มีแต่รอยยิ้มและก็ความสบายใจกัญญาพาพี่ธีทายุมาส่งค่ะออยกัญญาเป็นไรป่ะมาลุกขึ้นมาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำรุนแรงเลยคงจะแรงมากเลยสินะแค่เราหายใจก็ล้มลงไปกองกับพื้นได้เองไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ธีทายุเจ้าหญิงคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะกัญญาไม่เป็นไรค่ะกัญญายืนไหวอ้อยไปขี่ไปส่งกัญญาว่าเราอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านเลยนะคะอากาศดีๆแบบนี้เราน่าจะไปขับรถเล่นดูดาวกันก่อนนะคะพี่ควรจะไปส่งกัญญาแล้วเด็กไปป้าจะเป็นห่วงเห็นกัญญาเป็นเด็กอยู่เรื่อยเลยอยู่กับพี่ธีทายุกัญญาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าอกของพี่คือความอบอุ่นของน้องเสมอที่ฉันยังอยากหายใจอยู่บนโลกนี้เรื่อยไปจากใดที่มีเธอพี่ธีทายุรังเกียจกัญญาเหรอคะพี่ไม่ได้รังเกียจแต่ยิ่งกัญญาเชื่อมั่นพี่ก็ควรจะทำตัวให้ไว้ใจได้ไปพี่ไปส่งตอนนี้ทุกสถานการณ์ทำให้ดูว่าเจ้าหญิงเป็นฝ่ายผิดเราควรจะทำให้นิราศินได้เปิดด่านครับเราจะไปนิราศินเองหลังจากนี้เราจะขอพิจารณาตนเองทอดยศลาออกอย่าพึ่งพี่ชัยถ้าโกนชนะต้องการใช้กระสุนนัดเดียวทำลายทุกคนที่จงรักภักดีเราต้องกอบกลุ่มกันเอาไว้โดยเฉพาะทีทายุที่อาจจะหันมาเข้าข้างเราแต่เจ้าหญิงไม่เชื่อว่าทีทายุจริงใจถ้าทีทายุคิดร้ายกับราชบัลลังก์เขาไม่มีวันคัดค้านโกฏนะถ้าอย่างนั้นทีทายุคือคนที่เราจะต้องจับตาดูว่าเขาคิดยังไงกับลุงของเขาคนไปตามหวังว่าคงจะได้ยินคำขอโทษที่แกคิดจะวัดรอยเท้าฉันผมก็แค่อยากให้คนอื่นยอมรับผมในฐานะอื่นที่ไม่ใช่แค่หลานของลุงงานของแกคือมีลูกกับเจ้าหญิงไม่ใช่คิดที่จะกำเริบเสิบสางแข็งข้อกับฉันต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าแผนของลุงฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งมองความอวดดีของแกจนเห็นว่าแกเป็นหลานเ
ึงยังไม่สุดกันไม่ตายอย่างน้อยแม่ของแกก็ไม่ควรทำศพลูกหลังงานแต่งงานแต่ต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินของเจ้าหญิงที่รักมันคือผลงานอันเกิดมาจากน้ำมือของเด็กเมื่อวันซึ่งอย่างแกชาวบ้านคงมาท้วงกันวุ่นวายน่าดูรออะไรอยู่วะรอกันยาพักน้องสาวนอกไส้ของแกช่วยอะไรแกได้วะก็กันยาพักบอกให้ฉันรอแล้วบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในเที่ยงวันนีนึกเลยว่าจะได้เจอกันเร็วขนาดนี้ขอประทานอภัยนะเพคะที่หม่อมฉันมาขอเข้าเฝ้ากระทันหันแบบนี้รู้ก่อนจะพักไม่รู้หรอกว่าชาวนิลาศิลเร่งวันเร่งคืนให้เธอมาเยือนใจจริงแล้วกัญญาไม่อยากเร่งร้อนเดินทางเลยไปคะอยากจะใช้เวลาชื่นชมความงดงามของบ้านเมืองแล้วก็พระราชวังของพระองค์ให้นานแสนนานถ้าอย่างนั้นก็จะพึงรีบกลับสิลำพังถ้าทำตามความพอใจของหม่อมฉันประชาชนทั้งปัญจรัตน์คงจะต้องเดือดร้อนเพราะว่าแค่นิลาศิลปิดด่านไม่กี่ชั่วโมงทั่วทั้งปัญจรัตน์ก็หวาดผวาเพราะเกิดเหตุใดที่ทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่พอพระทัยหนูก็รู้ว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ด้วยความคึกขนองของพี่ชาย